มองโลกเห็นธรรมวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการประกาศตนเป็นพุทธมามากะของชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิทําให้เราได้เห็นว่าชาวพุทธที่ประกาศตนเป็นพุทธมามากะทั้งในเชิงพิธีกรรมแล้วก็ในเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงทายนี้อยากจะกราบอาราธนาพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปแง่คิดเป็นข้อคิดสกิดใจให้ผู้ชมทางบ้านได้มองโลกแล้วก็เห็นธรรมฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมครับกราบอารัธนาครับ ก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกถ้าเรารู้จักมองเราก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้ายิ่งคนที่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าโลกเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราจับมาเป็นแง่คิดแล้วก็จะเริ่มเข้าใจตัวของเรามากขึ้นและในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะบอกเราว่ายังเหลืออะไรอีกหลายๆสิ่งให้เราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ในเส้นทางที่ถูกต้องได้การมาเป็นพุทธมามะกะหรือว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่ามีบุญมากโชคดีที่มาเจอคําสอนที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าในช่วงหลังมานี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าการแนะนําคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาให้คนในรุ่นใหม่ได้นํามาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดกันเล็กๆน้อยๆอยบ้างพอสมควร เท่าที่มองดูในตอนนี้ก็คือเอาจากความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวชาวพุทธต้องบอกว่าตัวเองมาจนถึงอายุสิบต้นๆเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองถือศาสนาอะไรเพราะว่าแม่เองพ่อเองก็ได้แต่พาไปวัดหรือว่าไล่ให้เอาของไปถวายพระในวัดแต่ไม่ได้บอกว่าเรานับถือศาสนาอะไรถ้าในช่วงเล็กๆนั้นน่ะพ่อแม่ได้ พาไปประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะเราก็จะรู้กันในขณะนั้นว่าอ๋อเราเองเป็นชาวพุทธแล้วควรที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าแล้วคุณสมบัติของชาวพุทธนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ถือว่าน่าเสียดายและอีกอย่างหนึง่งเท่าที่เห็นมาในตอนนี้ก็คือว่าความรู้สึกหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เจอครูบาอาจารย์อย่างที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็จะไม่รู้เลยว่า สิ่งต่างๆที่พุทธเจ้าสอนนั้นนะมีขั้นมีตอนอยู่เพราะว่าตั้งแต่ได้มาเห็นตำราหรือว่าการสอนทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆตามช่องทีวีต่างๆที่เราได้รับรู้ในสมัยเป็นเด็กนั่นนะมันทําให้เห็นว่าคําสอนที่มาพูดเนี่ยสำหรับเด็กความรู้สึกที่ยังอายุไม่มากเนี่ยทำได้ยากมากเพราะว่าจะว่าไปก็คือเรื่องที่เอามาสอนอย่างเช่นว่าการปล่อยวางอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องทํากันใน ในผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาเหมือนกับเอาเรื่องปัญญาเอกมาสอนกับเด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียนอนุบาลเนี่ยรับรองได้ว่าเด็กคนนั้นไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องทําเพราะว่าเด็กไม่เข้าใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะรู้ว่าโอ้โหท,ทำไมมันยากขนาดนี้ทําไมมันยากขนาดนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าพยายามอยากจะถอยห่างแล้วพอมาเจอใครสักคนถ้เกิดมาพูดกับเขาเพราะ ชักชวนเขาไปในที่ที่แตกต่างจากความรู้สึกที่มันยากๆเนี่ยไปเจออะไรที่ง่ายกว่าแล้วก็มาพูดในเชิงที่เพลาะๆแล้วก็เห็นอะไรชัดเจนในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถจะคล้อยตามได้ดูง่ายาก็ต้องถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอวัดพระธรรมกายได้เจอครูบาจ์ที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งมีหลายระดับหลายเรื่องมากเอามาให้เด็กๆได้ฝึกอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดมองมาในในวัดพระธรรมกายในยุคน,นี้เด็กตัวเล็กๆ ก็ให้เขามายืนต้อนรับพระให้ได้คุ้นกับพระก่อนจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทําหน้าที่ที่ยากมากขึ้นทีละนิดทีละนิดเพราะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ว่าลุ่มลึกไปตามลําดับการสอนคนก็ต้องลุ่มลึกไปตามลําดับแล้วเด็กถึงจะเข้าใจตัวเองได้เข้าไปมีส่วนครั้งหนึ่งเข้าไปช่วยเขาทําหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนพอเห็นเรื่องที่เขายกมาแล้วให้เด็ก ในระดับปฐมเรียนแล้วเนี่ยตกใจเพราะตัวเราเองพูดตรงๆเลยก็คือยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่เรื่องที่ว่าเขาให้เด็กมาเรียนเนี่ยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าวิชาพุทธศาสนาจะเป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยอยากเรียนเพราะรู้สึกว่ามันยากศัพ์ก็ยากอยู่แล้วที่ต้องจะมาจําภาษาอื่นแล้ววิธีปฏิบัติยิ่งยากเข้าไปอีกถ้าว่าเราเป็นชาวพุทธได้ศึกษาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆประกาศตนว่าเป็นพุทธมามก,กะแล้วเข้าวัด ไปศึกษาคําสอนแล้วไปเจอวัดที่สามารถจะแนะนําเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆมีหลายวัดเยอะแยะทั่วประเทศเนี่ยให้พระอาจารย์เหล่านั้นหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั้นคอยแนะแล้วก็นําให้เด็กที่ก้าวตามมาเนี่ยเป็นพุทธมามะกะที่แข็งแรงช่วยกันปลูกต้นกล้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่เกิดมาก่อนปูพื้นฐานให้กับเด็กรุ่นหลังจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นชาวพุทธใหญ่ให้เด็ก รุ่นต่อๆไปได้ใช้เป็นที่พึ่งส่วนตัวก็คงจะฝากสั้นๆไว้ประมาณนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราปฏิกะถ้าเราประกาศตนเป็นพุทธมามกะปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่ามีหลายระดับแล้วก็เหมาะกับหลายๆเพศหลายๆวัยยิ่งถ้าเราประกาศตนเราก็จะรู้ว่าเราก็จําเป็นจะต้อง ไปเรียนรู้แล้วก็ไปขอความรู้จากผู้รู้ในที่ต่างๆในฐานะของพุทธศาสนิกชนพุทธมามะกะต้นแบบและกันนะฮะต้นแบบของรายการนี้นะคนวัดจัดเต็มนะ,ะ,ค,ะคุณสาธิดาเมื่อสักครู่ขอภัยประกาศนามสกุลผิดคุณสาธิดาปานสิทธิชัยเนาะก็อยากจะประกาศตนเป็นพุทธมามากะหรือว่าอยากจะบอกให้กับผู้ชมทั่วโลกว่าการทําหน้าที่พุทธมามากะนั้นสําคัญหรือมองโลกแล้วเห็นทำอย่างไรบ้าง ฝากให้กับท่านผู้ชมของเราได้ได้ยินได้ฟังกันหน่อยฮะสำหรับในสถานการณ์ที่เราได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้ค่ะก็คือการที่ชาวอินเดียนับแสนคนที่ได้ประกาศตัวเองมาเป็นพุทธมามกะหรืออย่างพวกเราเองในเมืองไทยที่เราอาจจะเคยชินกับการเป็นพุทธมามกะค่ะแต่ว่าในสายตาของชาวโลกเนี่ยที่เขามองมาเขาอาจจะไม่ได้รู้จักาศาสนาพุทธเพราะว่า,าศาสนาเราอาจจะไ,ไม่ได้มีคนนับถือเป็นใหญ่ แต่จะทําให้คนทั้งโลกได้มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนามากขึ้นว่าเอ๊ะศาสนานี้มีดีอะไรทําไมคนนับแสนคนถึงได้แห่กันมาประกาศตนเป็นพุทธมามกะยิ่งฉุกใจค่ะให้พวกเราได้คิดและได้จริงจัง,จงกับการศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้พวกเราค่ะได้ตั้งใจทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับผู้คนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่า,าศาสนานี้คืออะไร เพราะศาสนาพุทธซึ่งสาหรับตัวโยมเองมองว่าเป็นศาสนาเดียวที่ทุกๆคําถามมีคําตอบให้เราเสมอดังนั้นอยากให้ทุก,ทกคนที่กําลังแสวงหาคําตอบในชีวิตในทุกๆเรื่องให้ได้มาพบเจอกับพระพุทธศาสนาอย่างก,การประกาศตนเป็นพุทธ,ธาามามกะนั่นเองดังนั้นตั้งใจทําหน้าที่แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน,นทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะก็ต้องบอกว่าต้องเป็นพุทธ,ธาามามกะทั้งประกาศในลักษณะของพิธีกรรม และก็ประกาศในส่วนของพฤติกรรมและวิถีชีวิตจะทําให้ชาวโลกได้รู้ว่าบุคคลที่เลื่อมใสในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสในความรู้อันประเสริฐของพระพุทธองค์มีอยู่ในโลกนี้แล้วคนที่เขากําลังสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกจะได้ย้อนกลับมาดูว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่สําคัญของโลกเนี่ย มีสิ่งดีๆที่เขาสแสวงหาอยู่หรือบุคคลที่จะเดินเติบโตมาในดินแดนพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่ได้ค้นหาว่าพระพุทธศาสนานั้นดีอย่างไรช่วยเหลือชีวิตของชาวโลกช่วยเหลือชีวิตของเขาได้อย่างไรเขาจะได้กลับมาระลึกนึกถึงและศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของบุคคลที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะสําหรับรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านได้มาคิดมาพิจารณาว่าวันนี้เราทําหน้าที่พุทธมามากะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้วางหลักวางเกณฑ์ไว้ในมหาปรินิพานสูตรแล้วหรือยังเราได้ทําตามพุทธมามากะต้นแบบอย่างในครั้งโบราณไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชดรเอรมเบสกหรือว่าใครต่อใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นําชาวพุทธที่เข้มแข็งในอดีต แล้วหรือ,อยังถ้าทําแล้วทําต่อไปแล้วปลูกฝังให้กับบุคคลผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเขาจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพุทธมามก,กะส่วนใครที่ยังไม่ทําก็ขอให้ทําเพราะการประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะนําพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของพวกเราประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะเพื่อน้อมพระมานำสองทางจิตเป็นแนวทางสร้างสุขให้ชีวิต เพื่อนำจิตนำตนพ้นบ่วงมานประกาศตนเป็นผู้นับถือพุทธผ่องพิสุทิ์ด้วยคำสอนที่สืบสารนี้คือสิ่งที่โลกจำเป็นตำนานพุทธศาสนายุคก,การโรดรุ่งเรืองแล้วเราจะพบกันอีกครั้งเจริญพร